มีงานทั่วโลกเนี่ยมากกว่า28งานมากกว่า11ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการเชื่อมโยงเข้าหากันนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับสร้างกิจกรรมร่วมกันนะครับใช้ดาต้าเบสนะครับพึ่งพากันในลักษณะของการจัดงานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงระยะเวลาที่มีโควิด2ปีเนี่ยถึงเราจะไม่ได้จัดงานฟิสิกอลเนี่ยก็จะมีการจัดในแง่ของการจัดออนไลน์นะครับการจัดกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการสร้างแพลตฟอร์มเรื่องของตัวสลับเพจอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นมา2ปีที่เราทำนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่พบผู้ซื้อผู้ขายในส่วนของอุตสาหกรรมการบริการโรงแรมร้านอาหารนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราใช้ database ที่เรามีในกลุ่มเนี่ยทั้งหมดนะครับเป็น database ที่อยู่ในนั้นในการประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆทราบนะครับอันนี้เป็นช่วงที่เราทำกันอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เกิดโควิดหลังจากนั้นนะครับก็เรามองถึงนะครับการกลับมาเนี่ยนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคงไม่ใช่ปีนี้นะครับเป้าหมายของเราเนี่ยเราจะโตกับจากปีนี้อย่างไรในอีก3ปีนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองไปข้างหน้าว่า2019ก่อนโควิดเรามีวิสิเตอร์อยู่ที่ประมาณ 30,000 เป็นตัวเลขที่ดีนะครับสำหรับไซซิ่งของงานกับจำนวนอยู่ในอุตสาหกรรมถ้าเราจะโตขึ้น 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยเราควรจะมองไปถึงอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีการทำฐานข้อมูลวิเคราะห์ในส่วนของ Visitor Database นะครับเข้าไปดูส่วนต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับของVisitor ที่เข้ามาชมงานเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งจะเป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับมาแล้วมาซ้ำมาแล้วมาซ้ำในจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองนะครับคนที่มาเนี่ยนะครับส่วนมากจะเป็นกลุ่มเจ้าของและทางด้านผู้บริหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่มาอยู่ในงานของของเราเนี่ยนะครับค่อนข้างตอบโจทย์นะครับแล้วพอแบ่งเซกเตอร์ไปเนี่ยก็จะเห็นว่าล่าสุดนะครับ30%เป็นโรงแรมนะครับร้านอาหารคาเฟ่บาร์นะครับส่วนใหญ่30%ส่วนอื่นเนี่ยจะเป็นเรื่องของค้าปลีกนะครับตึกโรงพยาบาลอุตสาหกรรมต่างๆเข้ามานะครับถ้าเรามองเรื่องของการเติบโตในอนาคตของการขับเคลื่อนนะครับเรามองว่าทุกสัดเซกเตอร์เนี่ยควรจะมีจำนวนวิสิตเตอร์ที่เข้ามาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาคำว่า possibility เนี่ยมันเป็นความชัดเจนในการที่จะบอกทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยงานนี้เนี่ยเซิร์ฟในส่วนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราปรับแม้กระทั่งในส่วนของตัวซับโชว์ที่เกิดขึ้นในงานเดี๋ยวผมจะมาเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดเด่นอย่างนึงเนี่ยนะครับที่เราตัดสินใจคู่กันด้วยตอนช่วงส่วนของที่มีการปรับแผนงานหรือเปล่าแล้วนะครับเปลี่ยนสถานที่อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับการปรับแต่ละหรือปรับกันทำการปรับกันยังไงซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับส่วนประชุมท่านสื่อเนี่ยนะครับผมตั้งใจของทุกคนนะครับอันนี้เท่าที่ผมเคยได้ยินมานะครับเชฟมาจากโรงแรมต่างๆขึ้นรถมารถไฟฟ้ามาทำการแข่งขันงานหลังจากนั้นเนี่ยเราย้ายไปเนื่องจากสถานที่ไม่อำนวยนะครับณวันนี้เนี่ยศูนย์ประชุมชาติเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาแล้วนะครับนะฮะแล้วก็มาในพื้นที่ที่สามารถตอบรับความต้องการได้นะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับโดยอินฟอร์มาเนี่ยเรามองถึงเรื่องของ sustainable event หรือ sustainable venue เข้ามาด้วยนะครับตรงนี้ก็ตอบโจทย์ของเราทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นช่วงแรกที่ผมเรียนให้ทุกท่านทราบเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของงานที่เกิดขึ้นมา